ป็นคนขี้อ่อย1วันครับวันก่อนครับแดกๆๆไปปั๊บเจอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ้ามเองนะครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะมันก็เหมือนกับคอนเทนต์1วันที่เราเคยทำแต่ว่าผมอยากกลับมาทำ1วันมากๆเลยเว้ยเพราะมันคือการถ่ายในมอใช่ไหมแล้วมันค่อนข้างมีความสุขในการที่แบบผมจะเดินถือกล้องเข้าไปถ่ายนึกออกปะผมมีความสุขกับสิ่งตรงนั้นเว้ยแต่วันเนี้ยผมมีคอนเทนต์มาอันนึงซึ่งแบบว่ามันเป็นตัวเองมากๆแบบว่าผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะคือวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เป็นคนขี้อ่อย1วันครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่1วันนะที่แบบที่เป็นอ่ะคือแบบเราก็เป็นคนที่อะไรจริงๆแล้วผมมันเป็นคนที่แบบว่าชอบอ้อยเลตเตอร์เป็นธรรมดาอยู่แล้วผู้ชายขี้อ่อยมันก็มีใช่ไหมปกติผู้หญิงขี้อ่อยก็มีผู้ชายขี้อ่อยก็มีผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชายขี้อ่อยครับคือเวลาคนเราเล่นมุกเนี่ยมันจะมีสไตล์การเล่นมุกที่ต่างกันออกไปใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นมุกแล้วมันออกเชิงอ่อยซะมากกว่าสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะลองเป็นคนแบบนั้นแบบเต็มที่เลยหนึ่งวันเล่นกับเพื่อนไม่ได้เล่นกับใครเลยเราจะเล่นกับเพื่อนเล่นกับนี่แล้วเพื่อนกูมีแต่ผู้ชายผู้หญิงมีอยู่คนเนี้ยไอ้หมีเล่นกับอีกด้วยอีกเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยไม่มีอะไรดีหรอกจริงแต่ว่าผมจะเล่นให้ดูนะครับผมจะพยายามเป็นตัวเองให้ดูในวันนี้เวลาผมถือกล้องผมจะไม่ค่อยอยากเตาะเพราะว่ามันดูไม่ดีเจอกันสองพี่น้องเอ๋เมื่อกี้เรียนเหนื่อยป่ะก็เหนื่อยอะทำไมอะให้เราดูแลป่ะตังดูแลอยู่แล้วเดี๋ยวว่าจะมีตังเลยอ้ําก็มีตังเลยเฮ้ยเฮ้ยมุกเสียเนี่ยมุกไม่รวยแต่มุกควยไรน้อยใจไม่ใส่ใจกันไอ้ยิกบอกเราไม่ใส่ใจมันอ่ะเหรอทำไมทำกูทำอะไรวะกูสั่งมาม่าไอ้เหี้ยไม่รอกูมึงสั่งอะไรหลังมึงแป๊บนึงอ่ะทำไมไม่สั่งพร้อมกูเพื่อใหญ่นั่นอยู่ไม่มึงเดินมาสั่งก่อนก็ได้แล้วก็เข้าไปยืนคุยก็ได้ไอ้เหี้ยเขาใช้โทรศัพท์กูเขาใช้ทำอะไรโทรหาผมใหม่ไม่ชื่อแบงค์แบงค์ไม่อยู่ในเกมเลยสรุปแผนน่าใจไปก่อนไปเลยมึงโง่ก่อนมึงโง่ก่อนเฮ้ยเรียกไปเลยไอ้เหี้ยมึงรู้สึกว่ามึงไม่มีใครให้มองมาที่กูนะเว้ยกูจะไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเจอกันเพื่อนวันนี้มึงดูนอนน้อยๆวะนอนคนเดียวอ๋อมันจะไปนอนเยอะได้ไงใช่ไหมถึงเธอจะหน้ามุ่ยแต่เธอขโมยเปียงตังนะภาษาเลยต้องแปลในแปลทีนึงเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่หน้ากูง่วงคนดูก็คอมเมนต์อีกนี่เป็นเหี้ยอะไรกูง่วงไงไม่มีอะไรครับก็อยากแอคเฉยๆกูแบกได้มาหุงข้าวมึงเหรอมึงเดือดร้อนเหรอเหี้ยก็แบกกูโก้ไอ้ไม่ตรงคอนเทนต์ละไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกกูไม่เคยทำตรงอยู่แล้วเดี๋ยวรออาร์ตมาก่อนรอเล่นไงอาร์ตวันก่อนครับไปทำจมูกมาเป็นยังไงครับทำเสร็จปั๊บหิวทำนานไงหลับมาตื่นมาหิวแวะมินิมาร์ทเดินเข้าไปซื้อขนมกลับออกมาแดกแดกไปปั๊บจนหมดถุงอ่ะเพิ่งแบบพลิกถุงดูแอบรถดั้งเดิมโหผมนี่กลับไปทำดั้งใหม่เลยครับเอ้ยมึงเคยคิดมั้ยว่าแบบเวลาคนติดตารางมั้ยจีบจีบสาวแล้วเลยใช่มั้ยสนามจีบสาวก็พูดปกติป่ะอยากจีบเหรอเนี่ยก็มันจะมีมุกนึงของเรื่องเลยทำไมวะบังจะไม่กินหมูแต่บังกินหมูคนเดียวนะไอ้คิงเล่นนะทุกคนตอนนี้หลังกล้องมีน้องคนนึงเขาเดินซื้อของกินอยู่นะอีกับคุ้นแต่ว่าอีกจำไม่ได้เว้ยนั่งเซิร์ชอยู่เนี่ยว่าเป็นของไม่เหี้ยเขาคือใครวะช่างเขาก่อนเอาอ่อยอ่อยยังไงเวลาอ่อยไม่เหี้ยคาใจบ้างไงไม่คาอยู่ช่างหอนาฬิกาที่สมัยละไมด้วยน้องละไมน้องเอน้องออนอุ้ยเจ๊ทำสีไม่เหี้ยเขาเคยเจอเคยนี่เขารู้จักเรารู้จักครูอ่ะจะบอกว่ารู้จักกับอีกเปล่าไม่รู้จักรู้ไออีกรู้จักคนเดียวด้วยพวกมึงก็รู้รู้ได้ไงไม่รู้ไอคิงคุณปัดทินเดอร์เจอชัวร์เลยโอ้พวกมึงไม่รู้จักหรอกไอสัตว์ไม่แค่กูกับอาร์ตก็บอกมึงแล้วไม่แค่กูกับอาร์ตเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ทำไมวะเอามาก่อนเอาเรื่องมาก่อนแล้วเดี๋ยวกูรู้เองคนละคนไปคนละคนคนละคนคนละคนเนี่ยที่ใครมีคนถามว่าพี่อีกเด็กเจ็ดแปดก็คนจริงไหมนี่ก็หนึ่งในตัวอย่างเฮียใครวะกูว่าเรื่องบางเรื่องนึกไม่ออกก็ปล่อยวางไงมันนึกออกเองไม่ได้เฮียเดินผ่านตะกี้ถามพี่พี่น้องเขาถามพี่บอกสรุปวิธีมึงอ่อยอ่อยสอนกูสอนกูก่อนไอ้หนีเวลามึงอ่อยว่าไงอ่อยยังไงอ่ะอ่อยให้ผู้ชายเข้ามาจีบเดินผ่านเขาเห็นไหมไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่เดินยังไงเดินยังไงก็เดินปกติอ่ะแบ
บอยากเห็นท่าเดินอ่ะท่าเดินแบบที่กูเดินอ่ะนี่แบบวิธีที่เคยเห็นเพื่อนทำกินเหล้าอยู่ไว้ยืนแบบอยู่ดีก็เมาขึ้นมาเลยผมรู้เพื่อนคนไหนกินไปแบบอึ๊ดเมาแล้วเออคือรถเท่านั้นแหละแค่แข็งเลยสัตว์คอแบบว่าหายถือว่าพี่ขอในบัญชีพอจะมีสัก200มั้ยไม่มีคิดถึงอะไรใช่โทรไปบอกคิดถึงมั้ยครับทําอะไรอยู่วะนอนอะไรอ่ะนอนกับใครโอ้หลายคนเลยหลายคนเลยเหรอโหอ้าทําไมทําตัวแบบเนี้ยห่วงอ่ะเมื่อไหร่มาเพื่อนบ่าย2บ่าย2เลยเหรอไม่รีบมาหน่อยคิดถึงมันก็โทรมากลัวไอ้โจ้ไอ้ครับขอเห็นหน้าหน่อยถึงเปิดกล้องเลยมั้ยเออแย่ดีกว่าว่ะมืดจิ๋มไปมันก็มืดไงไม่เปิดไฟหรอเปิดไฟสิเปิดสิแม่ร้านข้าวโทรมามึงคุยใครก่อนมึงจะคุยกับกูหรือคุยกับร้านข้าวน่าจะต้องร้านข้าวนะเฮ้ยเดี๋ยวโทรไปใหม่ไปเพื่อนไปเพื่อนครับผมเรียนอะไรเรียนไม่มีอะไรวิจารณ์เข้าเดียวมันต้องบิดไงมันต้องบิดกูขอชี้ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยอยากเห็นฝรั่งหน่อยเออฝรั่งหน่อยนะฝรั่งหน่อยมึงจีบน้องแป้งไงวะลาเขาห้องต่อยท้องแม่งเลยโอ้โหใจเย็นนี่คือมุมมือของจอดวันลืมไทยเหรอครับไปไหนไปกินยำเออมึงอ่อยอะไรไม่มีไม่อ่อยคือเลย How to talk ทุกคนอยากรู้หมดเลยว่าน้องแป้งหลงอะไรในตัวมึงตอนนี้มันจะมี2สกิลไงถ้าแบบธรรมดามันก็จะไม่ค่อยอะไรแต่ถ้าเราเจอผู้หญิงที่ร้านเราอ่ะส่วนใหญ่มันจะชอบแบบสั่งผมสั่งผมเสยๆอยู่นั่นน่ะสักพักอีกเสยไอ้สัตว์มันยุ่งป่ะเขาแดนซ์มาแบบแดนซ์มันมันปิดตาไม่เอามือสังเกตดิเอาจริงๆสังท่าสังเกตดูมันจะแบบผมมันบังตาป่ะไม่ก็ส่วนใหญ่ถ้าไปนั่นเล่าอ่ะถ้าแบบจะดูผู้หญิงอ่อยให้ดูตอนที่เสยผมการเสยผมแค่อยากให้เป็นที่ดึงดูดทางสายตาเหมือนนกยุงลำแพะลำอะไรที่มันเรียกอะไรวะลำแพนลำอะไรวะเฮ้ยนกยุงกลางหางมันเรียกว่าอะไรวะลำคาญเคยทำไหมเคยทำชัดเลยแฟนก็เห็นไงทำตอนอยู่กับแฟนอะเป็นผู้ชายเวลาอ่อยร้านเล่าทำไงไหมไม่เคยเห็นไม่เคยไปร้านเล่าอะครับถูกให้หน่อยนี่อะเขาเรียกอ่อยนี่เขาเรียกอ่อยอันนี้ผูกสำหรับเพื่อนถ้าแบบสมมติว่าเป็นแบบผู้หญิงคนอื่นแบบผูกเชือกรองเท้าให้หน่อยต้องคุกเข่าถ้าผู้หญิงคนนั้นต้องคุกเข่านี่เป็นเทคนิคในการที่แบบว่าผูกมาตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะเพราะว่ามัธยมอ่ะเพื่อนมันชอบแกล้งโดยการเดินมาดึงออกงี้กูก็เลยแก้โดยการที่ไม่สามารถที่จะให้ใครดึงได้โดยการผูก2ชั้นอ่ะลองดูเงื่อนตายนี่กระต่ายแหละกระต่าย1กระต่าย2ปั๊บมันก็เหมือนกระต่ายอันเดียวแต่จริงๆมันคือ2นี่กูผูกงี้ตลอดเลยดึงไม่ออกวิธีแกะก็คือแกะตรงกลางก่อนแล้วค่อยดึงข้างๆออกทีหลังคือเพื่อนเวลาเห็นเพื่อนไงไอ้แบบว่าเพื่อนมันโดนแกล้งบ่อยๆผู้ชายนะเวลาโดนแกล้งบ่อยไอ้เหี้ยแม่งน่าสงสารไอ้สัตว์ก็เป็นห่วงแบบหัวเดี๋ยวแม่งล้มหัวฟาดใช่หรอมันหัวแตกได้นะเว้ยไอ้สัตว์กูก็เลยแบบว่าผูกแม่ง2ชั้นเลยให้เพื่อนแล้วแม่งก็เดินมาปกมือให้กูกลายเป็นเด็กแก๊งที่โดนปล่อยไอ้หมีเสียวไปทางนึงหรอกคือว่าสัตว์ที่แอชชั่นน่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้หมีปกติโดนผู้หญิงอ่อยกันยังไงไม่เคยไม่เชื่อมึงธุระโคตรเยอะตอนปีหนึ่งกูจำได้ไม่เรื่องไม่เคยไปมึงไงไม่เคยเวลาไปร้านเหล้าอย่างเคยเจอไหมเคยเจออ่อยยังไงบ้างปกติผู้หญิงเขาจะไปร้านเหล้าเขาจะมีสายเดี่ยวแล้วเขาจะมีเสื้อคลุมไว้เขาจะแบบจับได้ปะจำอะไรกูไม่ได้ไปกับมึงกูรอยังไอ้เพื่อนเรามันยืนเก๊กอะไรวะอันนี้เป็นวิธีการที่แบบว่าโปรเสน่ห์แบบนึงของผู้ชายก็คือเก๊กแต่จริงไม่ใช่หันหน้ามาทีมันง่วงอีกลองหันมาดิตกแน่ดูอย่าบางทีผู้ชายสวยกว่าอันนี้คืออ่อยปะคนอื่นไม่รู้กูอ่ะแม่งแทงตาพี่ไม่แทงตาเว้ยมันอยู่บนหน้าผากแล้วมันแบบมันจะกระจีอ่ะมันเหนอะด้วยบางทีแบบมันแบบเหงื่อมันจะกระบางทีก็ไม่เข้าใจผู้หญิงมาทนเลยเออใช่ไหมเฮ้ถึงผมพอดีเลยมาเราไว้ผมยาวเราเสยผมบ่อยไหมบ่อยเดี๋ยวดิคุยอะไรอยู่คุยอะไรเลยสรุปว่าเนี่ยมึงไว้ผมยาวมึงสามผมแบบเขาเสยอ่ะเสยไหมบ่อยไหมบ่อยดิทำไมถึงเสยไม่รู้อ่ะมันเฟี้ยวดิมันคือการโปรยเสน่ห์หรือว่าแบบว่าเฮ้ยโปรยเสน่ห์เฮ้ยคุณมากเลยสำหรับความรู้ที่โปรยเสน่ห์ตรงนี้โหฟันเต็มเลยมั้งเหรอคิดเลยอันนี้คือการอ่อยแบบหนึ่งป่ะเธอคืออ่อยแล้วมันอยู่ที่เลเวลเสียงเธออันนี้คือแค่เรียกใช่ไหมเธอใช่ละอ่อยอันนั้นเรียกอ่อยมันอ่อยกับอ่อยมันคล้ายๆกันถ้าเห็นเขาเดินเข้ามาคือเราเตรียมหูไว้ดีๆเลยว่ามันคือเลเวลไหนเธอโอเคแต่แม่ถ้าแบบเธอหัวแตก
ธอวิ่งวิ่งออกจากห้องเดี๋ยวนี้ชอบผู้ชายเอาผู้ชายแล้วไม่เอามึงอะไรเคยเห็นไหมผู้หญิงเจอกันแล้วชอบเดินเข้ามากอดกันด้วยมันแล้วแต่คนอ่ะแต่ของอย่างกอดแบบเพื่อนผู้หญิงอ่ะเดินมากอดคนเลยแล้วเห็นแบบเพื่อนแม่งเดินมากอดแล้วกูแบบกูบ้างอะไรเนี่ยเอ้ยมึงใครผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่เวลารีพายมากเธอสรุปกูจีบผู้หญิงหรือกูจีบผู้ชายวะเธอยังคิดถึงฉันไหมมันคนละเลเวลกันนะเวลาเราคุยกับสาวในแชทมันอีกแบบมันจะมีแบบว่าอ่านก่อนแล้วคิดทันแล้วก็จังหวะมันจะมีเราถามคำถามเพื่อเขาตอบแบบนี้เราจะได้แบบตอบแบบนี้แต่ว่ายังคุยอย่างเงี้ยมันยากมันเขินอ่ะมันได้กูได้กูได้กูโฟอ่ะไม่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เล่นอ่ะเล่นนะแต่ถ้าสมมติไหนที่แบบจริงจังมีผมเขินเลยอ่ะไอตังไอตังนี่เขินเลยจริงเขินเหี้ยไม่คุยเลยวันแรกที่เจอกันอ่ะเลิกลักไปหมดอ่ะไม่คุยทำอะไรวะไปดูหนังสองคนโดยโรงฮะเหมากันเหรอวะโอ้โหโคตรเฟิร์สอิมเพรสชั่นไอเหี้ยเหมาลงให้ดูอ่ะเหี้ยมึงต้องรวยอ่ะไม่รวยก็หนังเรื่องนั้นจะเจ๊งแล้วคือถ้าคุณดูในโลกผมจะทำสบายที่ดูข้างหลังครับหลังจากนั้นทุกทีนะโอเคไปไปไปจุดสองให้ทิมกูได้ไม่รู้กันแล้วแต่ใครชอบจะชอบสุดแหละโอ้ยฉันก็เราใช้ตรงนี้ผมก็ใช้คือนี่เลยครับพี่เฮ้ย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 หิวมากๆว่ะไปกินห้องมึงได้เปล่าสมอยหน่อยดิวันนี้นอนคนเดียวเหงาเปล่าเหงาใช่นะกูไปนอนด้วยไหมถ้าสมอยหน่อยดิครับก็จะเล่าอะไรให้ฟังไอ้เหี้ยแดกๆอยู่กูว่าจริงๆอ่ะกูตั้งใจจะมาอ่อยมึงอ่อยไป2ทีโอมาก็เรียนเลยออกมาคุยตรงนี้นิดเดียวจบแล้วใช่มั้ยเนี่ยคอนเทนต์ในวันนี้มันค่อนข้างจะต้องเรียกว่าไม่ตรงเลยครับเกือบตรงแล้วกันใช้คำว่าเกือบตรงเลยตั้งอะไรที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ทำนะทุกคนเซ็งครับใช่ไหมอียาดอีแบงมึงก็ได้ไหมอีแบงเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe like share นะครับบ๊ายบายเจอกันครับ